ดีค่ะนัทค่ะโทษค่ะช่วง iTeen Activity เราก็อยู่กันที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.นั่นเองค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็จะพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานเสือภูเขากันค่ะแต่ว่าไม่ได้ปั่นธรรมดานะคะเราจะไปตามหาหินฟอสซิลกันค่ะระหว่างทางที่ขี่จักรยานไปตามหาหินฟอสซิลเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยค่ะเส้นทางบางช่วงนะคะก็เป็นเนินค่ะทำให้เราสองคนเนี่ยต้องออกแรงเป็นอย่างมากเลยแต่โชคดีนะคะที่เราทั้งสองคนเนี่ยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงค่ะได้แคลเซียมจากธรรมชาติสูงเลยค่ะนั่นแหละที่ทำให้พวกเราทั้งสองคนนะคะมีกระดูกที่แข็งแรงแล้วก็มีแรงที่จะปั่นขึ้นเนินต่อไปจากตรงนี้ค่ะจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราต้องเดินขึ้นเขาเพื่อไปตามหาฟอสซิลกันค่ะเราเดินกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยว่าฟอสซิลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นดิเฮ้ยเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าค่ะที่น้องๆเดินขึ้นมานะครับจะมีฟอสซิลอายุ200กว่าล้านปีที่อยู่ที่เขาตะแป้นลูกนี้นะหินเนี่ยมันจะมีชั้นล่างนี่ก็คือแก่ที่สุดอย่างหอยตัวนี้มันก็ไม่ต่ำกว่า200กว่าล้านปีเป็นไงคะเพื่อนๆได้ทั้งออกกำลังกายก็ยังได้ความรู้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมดื่มนมเป็นประจำเพื่อร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะ